ห้าแสนล้านครับเพื่อจะทําให้เกิดเงินใหม่อันนี้เป็นเงินใหม่เลยไม่ใช่เป็นเงินเดิมครับถ้าใช้ก็ประมาณคือเงินที่มีอยู่แล้วยักย้ายจากการทําโครงสร้างพื้นฐานนู่นนี่เอามาทําำแต่นี่กู้เงินคือเงินใหม่ห้าแสนล้านและจะตั้งก็ประมาณคืนในสี่ปีอันนี้ก็ต้องลองดูเพราะว่าตอนตอนดิจิตอลวอลเลยก็บอกไม่กู้เลยเหมือนกันตอนแรกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาเรื่อยอันนี้ก็ยังต้องมีตั้งกองทุนแลนด์ิบจต้องมีงบเวียนคืนต้องดูว่าทั้งทางฝั่งซ้ายอย่าง ดูไบซาอุหรือฝั่งขวาอย่างจีนเกาหลีใต้จะเอาจริงเยอรมันที่เคยให้ความสนใจจะสนใจจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันเป็น public p r i v a t e p a r เ n e r s h i p เป็น PPP ชื่อมันก็บกอยแล้วมันมี public กับ private ก็คงมีส่วนหนึ่งที่ที่เอกชนไทยหรือหรือรัฐบาลต้องใส่ด้วยต้องใส่ด้วยใช่อดีตรนบิดว่ากันเอาดิจิทัลอเลก่อนคุณก็บอกบอกว่าเอาพูดกันตรงๆนี่เป็นเต็มพี่แล้วพูดให้เต็มพี่ได้คือดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยคุณไม่เห็นด้วยเพราะทําให้ระยะยาวมีความเสี่ยงครับ กับการเอาเงิน5้าแสนล้านทีเดียวมากระตุ้นระยะสั้นเสี่ยงใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันแก้ได้อย่างมีศักยภาพมากกว่าด้วยงบประมาณที่มันน้อยกว่าได้โดยเช่นการกระตุ้นให้มันตรงจุดเช่นกระตุ้นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับ SME เรื่องเกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เป็นรายได้แล้วก็รายจ่ายของเขาค่ารักษาพยาบาลค่าคมนาคมค่าเดินทางค่าเช่าอะไรพวกนี้นะก็สามารถที่จะแก้ให้มันตรงจุดได้เพิ่มจํานวน เอางบประมาณตรงนั้นไปเพิ่มแรงงานพยาบาลแรงงานหมออะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเคยนําเสนอไว้นะตอนที่มากับพิยุทธ์ครั้งแรกนะวราใช้ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีพื้นที่การคลังโดยที่ยังไม่มีงบประมาณมาอยู่ประมาณ2,000 0 0ล้านเราก็บอกแล้วเลยว่าสองแสนล้านเนี่ยเราน่าจะใช้ช่วยเด็กอ่อนเป็นจำนวนห0,000ล้านตรงนี้เท่า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 นี้ก็คิดว่าแผนแผนการนั้นเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบละเอียดและก็เป็นระบบแบบบนลลงล่างผมไม่ค่อยไม่ไม่แน่ใจว่าการ กระตุ้นแบบโปรยเงินอย่างเดียวเนี่ยคืออันนี้คือศาสตร์ใช่ไหมันจะศาสตร์ไปใช่ต้อง่าไรคือศาสตร์อืแล้วใช้เงินเยอะคุณบอกว่าใช้สักสองแสนสองแสนล้านลงไปเฉพาะกลุ่มเช่นเพิ่มเรื่องเงินเด็กอ่อนใช่ถูกไหมแล้วก็เพิ่มเบลอย่างเชี่อคนชราอีกหน่อยนึงครับประมาณนั้นใช่ไหมครับมีเท่าไหร่หยอดลงไปหยอดลงไปก็ใช้เงินเหมือนกันดูแลเรื่อง s m e แล้วก็ไปจอบไปเลยว่าท็อปสของรายจ่ายประชาชนที่น่ากลัวตอนนี้มีอะไรบ้างมีเรื่องคมนาคมมีเรื่องค่าเช่ามีเรื่อง ไอการเดินทาง3-4เรื่องนี้ก็ก็จัดการเรื่องตรงนั้นไปก็คิดว่าลักษณะแบบนั้นน่าจะมีงบประมาณที่เหลือไม่ต้องกู้ไม่ต้องเบียดเบียนคนรุ่นไปไม่ต้องมีก่อสร้งางภาะระยะยาวอีกคําถามนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาในตอนนี้เลยนะตอนที่มันวิกฤตจ,จริงๆลบหกว่าตอนปี6กสามโควิด <COVID. S 2> เนี่ยมันก็มีพอรกองเงินโควิดใส่เข้าไปทั้งสองสองล้านล้านแล้วนะมันแค่สามสี่ปีจากตอนนี้ศูจุดห้าล้านเอลลนอแล้วก็มีซอฟท์โลนอีกศูนย์จุดสี่ตอนนี้นี่ต้องผมว่าต้องฝาก ต้องฝากคุณไมค่็ฝากช่วยกันดูด <มา S 1> ว่าคุณิกัญญาเออว่าเฮ้ยมันก็เพิ่งใช้อินเสิร์ตงมที่บอกว่าวิกฤตต้องพอลกอได้ใส่เข้าไปต้องสองล้านล้านนะต้องไปดูว่าตอนนี้ไอ้อน,นั้นเก่านั่นอนะ่ะที่กู้มาตอนนั้นอนะ่ะมันใช้หมดหรือยังหรือยังมีพื้นที่เหลือแค่ไหนด้วยอตอนนี้นี่ถ้าโตากสิกรบอกเมื่อเช้าว่า 2, 2อสมเปซถ้ามี ดิจิตอลวอลเลทขึ้นมาเศรษฐกิจ GDP จะโตขึ้นมา0.5บวกเข้าไปอีกบวกเข้าไปอีก0.5 คุณเอาศูนุคูณด้วย1 5 1 6ล้านล้านที่เป็น GDP ประเทศไทยคุณก็จะรู้แล้วว่ามูลค่ามันเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับที่ต้องใส่เข้าไป5แสนล้านไม่คุ้มค่าใช่ไหมเผมคิดเร็วๆแล้ว,ว,วมันน่าจะเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเพราะว่าตัวมูล Standard Wealth เขาก็เปรียบเทียบของหลายแบงก์ CIB ของอ่าใช่ใช่เขามีหลายหลายธนา,าคารสำนักวิจัยเขาคาดการณ์อันนี้ก็คงต้องไปดูค่าเฉลี่ยกันแล้วผมว่ามันต้องดูไส้ในแล้วครับเข้าใจเข้าใจในมุมของคุณก็คือมันเสี่ยงเกินไปกับการเอา5สนลล้างไไปโดยม่เหลืือพ้นทที่างงการคคลัรับ ให้ถ้าเกิดเกิดวิธีการจุดไหนอะไรไงขึ้นมาเช่นว่าเกิดโควิดน้อยอืเกิดสงครามมันจะไม่มีหรืออืภาวะเงินเฟ้อในปีที่จะถึงนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เช่นเดียวกันอตอนนี้มันมีภูมิรัฐศาสตร์เยอะทะเลแดงก็โดนปิดช่องทําให้การเดินเรือมันก็น้อยลงภาวะเงินเฟ้อมันก็จะมีมากขึ้นอีกเป็นต้นในปีหน้าที่จะถึงนี้สรุปว่าตอนนี้คุณเห็นว่าไม่วิกฤตตอนนี้ประชาชนลําบากมาก เศรษฐกิจถดถอยโอกาสในการจะโตปีหน้าน้อยกว่าปีนี้แต่ต้องแก้ให้ถูกจุดและต้องไม่เอาเอนาคตมาเสี่ยงอนาคตมาเสี่ยงรวมถึงสิ่งที่โอกาสที่จะทำให้มันเป็นวิกฤตได้เนี่ยคือความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็นักลงทุนการที่รัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นคนที่คุมนโยบายการคลัง กับผู้ว่าแบงก์ชาติที่เป็นคนคุมนโยบายการเงินคุณเสรฐาคุณสุดคุณทำคุณเศรษพุทธไปกันคนละทิศคนละทางเนี่ยวิกฤตความเชื่อมั่นจะค่อนข้างมาบ่อยถ้าดูในอดีตท,ทั่วโลกเพราะว่า f i s c a l Policy กับ Monetary Policy นโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเนี่ยเมืม่อมันไปกันคนละทิศละทางแถมคุยกันผ่าน Twitter อีกเนี่ยม, <laughs> มันก็จะทำให้นักลงทุนสถาบันก็ดี คนที่คอยดูเกรดอย่างมูดดี้เสียงอะไรพวกนี้พวกดีเนี่ยเขาก็จะคอยดูเห็นว่าเฮ้<ม> ee, นยนโยบายการคังกับนโยบายการเงินประเทศไทยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันแล้วถ้าคุณเป็นนายกสมมติคุณเป็นนายกคุณจะทาไงถ้าเกิดกรณีความเห็นไม่ตรง,ตรงกันผู้วา่าบง็ชาติก็ใช <c oughs> ่แบบดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยคือรัฐบาลอยากจะเห็นว่าคุณลดดอกเบี้ยเถอะเพราะเงินเฟ้อมาติดรอบมาสามสี่เดือนติดต่อกันแล้วแล้วคุณดันไปใส่ดิจิตอลวอลเล็ตลงไปตั้งแต่ตอนปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุดกันยาแล้วตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาแล้ว คนเนี่ยเหย,ย,เย,เยียบเรืรัฐบาลเยียบคันเร่งถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณเป็นแล้วคุณจะทําไงจริงๆแล้วมันมีคณะกรกรมการเรื่องพวกนี้ในการพูดคุยกันภายในแล้วก็ถ้าอย่างที่ท่านเรียกคุยสองครั้งครั้งที่ผมเห็นภาพเนี่ย,ยก็นั่งคุยกันภายในแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผ่าน Twitter หรือไม่ได้ให้คนที่กระทรวงการคลังมาคอมเมนต์กันไปมาจริงๆแล้วแบงก์ชาติเนี่ยเขามีอินดิพีนเดนซีของเซ็นทรัลแบงก์ก็คือความเป็น อินดิพนซีภาษาไทยว่าอะไรดีความเป็นอิสระออสรของของแบงค์ที่จะต้องรักษาอยู่เพราะว่าเขาก็มีมุมมองในการที่จะต้องรักษาสกุลินภา,าคาทั่วโลกต้องมีสถะนะแล้วเวลาเขาคิดเรื่องออดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็ต้องคำนึงหลายๆอย่างเขาเรียก impossible impossible trinity ก็คือต้องดูด้วยว่าดอกเบีย้ยประเทศอื่นเป็นยังไงต้องดูเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อด้วยต้องดูเรื่องเกี่ยวกับการจะเติบโตเศรษฐกิจด้วยมันไม่สามารถที่จะทำสองอย่างนี้พร้อมกันทั้ง ทั้งเสถียรภาพของค่าเงินทั้งเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องการเจริญตัวของเศรษฐกิจเขาต้องคํานึงถึงเขาต้อง่วงดับหลักไหนตัว่ใช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 ่ไหมเรื่องเงินไหลออกเรื่องค่าเงินเลื่อต่างๆด้วยก็มาบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเอาไปว่าคุณพิธาคิดว่าก็คุยกันภายในถูกมันไม่ควรที่จะทําอะไรที่มันกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็นักลงทุนต่างชาติในเรื่องแบบนี้ ไอ้อันที่มันไม่เป็นวิกฤตมันจะกลายเป็นวิกฤตขึ้นมาเพราะว่าทําแบบนี้ในเร่องของวิกฤตเวาเชื่อั่นจะหมดไปใช่สงสวรรแวงว่ารัฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงใช่ไหมก็มาคิดว่าอย่างนั้นถ้าคุณเป็นนายกคุณจะไม่ใช้วิธีนี้ใช่ใช่หรือหรือเห็นต่างกันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ลองฟังซึ่งกันและการแล้วก็พูดคุยหาวิธีการบริหารจัดการที่ละมุนละม่อมมากกว่านี้ที่มันไม่ต้องกระทบกับเซนติเมนต์ของตลาดอะไรพวกนี้คนคิดว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้โตแบบ ประมาณนี้สองกว่าสองกว่าถ้าปีที่แล้วหนึ่งจุดแปดนี่ตายเลยค<า>แต่มันจะมันเหมือนว่าประเทศอื่นเขาห้าขึ้นของเราสองกว่าสองกว่ามันเหมือนกับว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกทฤษฎีกบต้มจะตายแล้วรู้ตัวอืคุณก็ยังไม่เห็นความจาเป็นใช่ไหมที่จะระเบิดผมลองอถามในมุมเคนะมีความจำเป็นต้องแก้ปัญหาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องแก้ให้เกาให้ถูกที่คันแล้วก็ต้องดูว่าปัญหาที่มันไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่จะแก้ปัญหาได้ยังไงอันนี้มันก็ ในเชิงแค่เศรษฐศาสตร์อย่างเดียวเนาะแต่ว่าต้องดูในมุมของประชาชนที่เขายากลําบากด้วย<ม>ว่าสามารถที่จะช่วยเหลือเขาที่ที่ก็ช่วยเขาได้จะช่วยเขาได้โดยที่โดยไม่จำเป็นต้องใช้หมื่นบาททุกคนใช่ใช่ใชก็เหมือนกันบอกอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องถูกต้อง,องอเขาต้องหาดุลยภาพในการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดแล้วก็ไม่ได้รบกวนพื้นที่ทางการคลังในอนาคต เพราะว่ามันก็จะกลายเป็นดินพ่อกขางหมูใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆเศรษฐกิจไทยเคยโตอาจจะโตเคยเห็นโตที่7%มาเป็น5%มาเป็น3%อนตอนนี้จะต่างกว่า3อีกเนี่ย<ม>เพราะว่ามันมันเห็นมานานเป็น1 0ปีแล้วเพ<ม>ียงแต่ว่ายังไม่มีใครที่จริงจังกับการทํางานแบบเชิงโครงสร้างเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันไปต่อได้ที่ตัวเลขที่ออกมาชัดเจนว่าดัชนีอุตสาหกรรม2อ,อุตสาหกรรมยังยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่สามารถในการแข่งขันแล้วลดถูกจกก็ไปแก้ตรงนั้นคุณบอกอย่างนั้นใช แต่ท่า,านก็บอกว่าตีให้มันฟูขึ้นมาก่อนเพื่อทําให้เกิดการกระตุ้นแล้วถึงเวลาจากนั้นมันจะตามมาก็ถ้าตามที่ธนาคารหลายอันเขาทำฟอร์เควส์มาเดี๋ยวต้องมาดูว่าตัวตัวเลขเฉลี่ยมันควรจะเป็นยังไง0.5%คูณด้วย16ล้านล้านซึ่งเป็น GDP ประเทศไทยก็ <c oughs> เห็นแล้วว่าได้มาเท่าไหร่กับเสียไปเท่าไหร่คุ้ม <c oughs> หรือเปล่าครับ